셋, 별. 7:14 นะคะยังไม่เก็บสักอย่างเลยเนี่ยยังไม่เก็บกระเป๋ารถเลยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นขอหน้ากล้องอันหนึ่งค่ะนี่นะคะ GPSตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสเตชันแรกของวันนี้แล้วนะคะโดยบริเวณนี้เราจะพบหินอัคคณีที่มีลักษณะเป็นเนื้อหยาบก็คือหินแกรนิตพบแร่ประกอบหินหลักคือแร่ควอตซ์แร่ออโทเคสแร่มัดควอยซ์และแร่ที่มีสีเข้มคือแร่ไบโอไทป์ปนอยู่ด้วยเล็กน้อยค่ะนอกจากนี้ยังพบซีโนลิธหรือหินแปลงฟอร์มที่เรียกว่าเมฟิกล็อกปะปนอยู่ด้วยโดยหินบริเวณนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคไทรแอซิกต่อไปเราก็จะเดินทางไปที่สเตชันที่2กันนะคะคือบริเวณบ้านภูสำโรงถนนหมายเลข333ตำบลหนองมะค่าโมกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนี้เราก็จะพบหินแคลซิลิเกตที่เกิดจากการแปรสภาพแบบสัมผัสหรือคอนแทคเมตามอร์ฟิซึมโดยมีลักษณะเป็นชั้นของชั้นหินเดิมคือหินปูนสลับกับหินโคลนโดยชั้นของหินปูนมีความสามารถในการคงทนต่อการผุพังที่มากกว่าหินโคลนหินบริเวณนี้อยู่ในช่วงยุคออโดยิเชียนเ
ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะคือทุกคนกำลังวัดแนวริ้วขนานของหินแคลซิลิเกตชั้นหินปูนเดิมมีแร่แคลไซต์เป็นองค์ประกอบเมื่อหยดกรดไฮโดรโคลิกลงไปจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเป็นฟองฟู่ส่วนบริเวณที่เป็นชั้นโคลนจะไม่เกิดปฏิกิริยาและนี่คือสเตชันที่3บริเวณหลังกศน.บ้านวังคันตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณนี้เราพบหินเชิดในบางชั้นพบหินทรายแทรกสลับอยู่ด้วยโดยมีชั้นหินเชิดหนาอยู่ที่5เซนติเมตรหรือมีขนาดตินเบดมีอายุอยู่ในช่วงยุคไซลูเลียนดีวีเนียนและยังพบฟอสซิลเรดิโอลาเรียนของยุคไตรแอสิกคาดว่าบริเวณนี้เกิดช่วงชั้นไม่ต่อเนื่องและคาดว่าสภาพแวดล้อมอยู่แบบกึ่งทะเลลึกหรือเฮมิพิลาจิกแล้วก็จะทำการเข้าพักและรับประทานอาหารเย็นบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราก็จะมารีวิวนะคะที่วิทยาเขตนครสวรรค์ภายใน3นาทีค่ะก็อยากจะบอกว่าเขาก็ไม่ได้จะเดินเข้าวังโคมากแต่เขาก็มีทางซีเจนะคะมีทางโลตัสนะคะแล้วก็มีทางเซเว่นนะคะเซเว่นอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วเขามีทางรถไฟด้วยทางรถไฟอนาคตจะมีทางรถไฟมีรถไฟความเร็วสูงตัดผ่านโอ้โหผมก็คือรถเร็วสูงรถเร็วสูงมากตกสะพานเลยค่ะ